สวัสดีครับผมแป้งชินดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้นะครับแพดเดิลนะครับให้กลายเป็นฟุตวอลลุ่มนะครับของ Walk Collab ST นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าก็ตอนแรกสมมติผมเปิดมา channel นึงเนี่ยchannel อะไรก็ได้นะครับแบงค์ไหนก็ได้มันจะแพดเดิลยังไม่ถูกเปิดใช้งานนะครับไฟตรงนี้จะดับนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีผลอะไรเลยคราวนี้เราต้องการให้ไอ้แพดเดิลเนี่ยเป็นฟุตวอลลุ่มนะครับวิธีการทำก็คือเราหมุนวอลลุ่มก่อนครับนะครับหมุนวอลลุ่มก่อนปุ๊บพอหมุนวอลลุ่มปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้จะขึ้นครับไฟตรงนี้จะขึ้นมาซึ่งตอนแรกมันดับนะครับพอหมุนวอลลุ่มปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไฟจะขึ้นมาคราวนี้เนี่ยพอขึ้นมาเสร็จเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มที่เขียนว่า exp พารัมนะครับกดค้างไว้ปุ๊บมันขึ้นว่า 4p ปุ๊บแล้วไฟตรงนี้จะขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็บาลานซ์วอลลุ่มได้เลยฮะว่าเราเอาความดังประมาณไหนในการกดแพดเดิลลงนะครับอันนี้ผมปรับเป็น5มันก็จะเบากว่าเมื่อกี้นะฮะคราวนี้สมมติผมปรับเป็น7ปุ๊บเวลาผมกดลงเสียงก็จะหายไปนะครับแล้วผมกดลงใหม่แค่นี้เองครับผมเพื่อนๆก็จะได้เป็นการเปิดใช้งานฟุตวอลลุ่มของเจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วนะครับผมเอานะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้